วัยรุ่นถูกธนาคารปฏิเสธกู้เงินก่อนจะกลับมาซื้อทั้งธนาคารเป็นของตัวเองเปิดเรื่องราวสุดสร้างแรงบันดาลใจของนักธุรกิจหนุ่มผู้ร่ำรวยล้นฟ้าที่ได้ตัดสินใจแก้แค้นเอาคืนธนาคารแห่งหนึ่งที่เคยปฏิเสธไม่ให้เขากู้เงินทำธุรกิจด้วยการเหมาซื้อทั้งธนาคารมาเป็นของตัวเองอดัมเดียริงนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงวัย39ปีเล่าว่าเขาเคยถูกผู้จัดการธนาคารปฏิเสธไม่ปล่อยเงินกู้ให้เขาจำนวน 400,000 บาทเมื่อ18ปีก่อนโดยเขาหวังว่าเงินก้อนนี้จะเป็นเงินทุนในการสร้างธุรกิจของเขาแต่กลับถูกปฏิเสธด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเด็กเกินไปอดัมต้องเริ่มต้นด้วยตัวเองจากศูนย์ตั้งสำนักงานบริษัทจัดการหนี้สินแก่ลูกค้าตั้งแต่แรกเริ่มโดยที่ไม่มีทั้งเก้าอี้และโต๊ะสำนักงานเลยแม้แต่ตัวเดียวและลุยทำงานมายาวนานจนในปี2014บริษัทของเขาขายออกไปด้วยจำนวนเงินที่มากถึง 2,000 ล้านบาทหลังจากนั้นเกมเอาคืนของอดัมก็เริ่มต้นขึ้นอดัมจัดการแก้แค้นธนาคารที่เคยปฏิเสธไม่ให้เขากู้เงินมาทำธุรกิจในวันที่เขาไม่เหลือสักแดงเดียวด้วยการเหมาซื้อธนาคารแห่งนั้นเป็นจำนวนเงินถึง18ล้านบาทในอีก18ปีต่อมาติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ